ส่วนข่าวต่อไปนะคะอยากให้คุณกนกนวลและคุณผู้ชมทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะชาวบ้านกว่า300คนเนี่ยเขารวมตัวกันออกตามล่าผีแม่ไม้นะคะหลังจากมีข่าวลือว่าออกอาละวาดทำให้มีผู้เสียชีวิตติดต่อกันไปแล้ว7รายด้วยกันและเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่อำเภอวังเจ้าค่ะชาวบ้านเนี่ยห้อยพระเครื่องแล้วก็แบกปลัดขีดขนาดใหญ่เลยมาร่วมกันทำพิธีขับไล่ผีแม่ไม้ออกจากหมู่บ้านนะคะซึ่งก็จะมีผู้นำทางอะค่ะเขาพาไปคอยชี้จุดให้ชาวบ้านนำแห่เนี่ยไปทอดจับผีแม่ไม้และผีร้ายที่หลบซ่อนกันอยู่ตามถนนหนทางในหมู่บ้านนะคะก่อนที่จะจับรวมกันเพื่อนำไปทำบุญต่อไปค่ะโดยสำหรับพิธีจับผีแม่ไม้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยแหละค่ะมีชาวบ้านในพื้นที่เขาเกิดอาการเจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุก่อนที่จะเสียชีวิตต่อเนื่องไปถึง7รายส่งผลให้ชาวบ้านที่เป็นหนุ่มชะกันเขาต้องนอนกลางวันเพื่อที่จะมาเข้าเวรเพื่อรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนเพราะเชื่อว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาของผีแม่ไม้ที่คอยติดตามเอาชีวิตฆ่าผู้คนในหมู่บ้านค่ะทำให้ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านที่เป็นชายชะกันเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตระเวนไปตามถนนรอบหมู่บ้านพร้อมกับจุดพลุและจุดประทัดตลอดทั้งคืนเพราะเชื่อว่าหากปล่อยให้หมู่บ้านเงียบเหงาสิ่งไม่ดีก็จะมาเอาชีวิตของชาวบ้านไปค่ะค่ะนึกว่าแห่ไว้จับปลาอย่างเดียวที่ไหนได้จับผีด้วยนี่แหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียชีวิต7รายที่ว่านี้ต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะว่ามีโรคประจำตัวด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพึ่งทางแพทย์ด้วยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ